ขณะที่ตัวแทนผู้บริหารและนักแสดงของช่อง3ก็ลงพื้นที่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวแม่สายกับโครงการกำลังใจจากช่อง3สู่เชียงรายมีคุณปูปริศนากล่ำพินิจค่ะรองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการกิจการองค์กรคุณกิติสิงหาปัตผู้ประกาศข่าว3มิติมีผู้จัดมีนักแสดงของช่อง3นะคะคุณตุ๊กดวงตาพี่นกจริยาน้องปีเตอร์แพนทัศพลน้องสมิธภาสวิทสิงโตสกลรัตดีแลนไรอันก็ได้ร่วมกันปรุงอาหารเมนูหมูหวานแล้วก็พริกแกงหมูที่โรงครัวมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจุดนี้อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายก็เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวแม่สายที่ถูกน้ำท่วมพระเอกหนุ่มคุณโป๊บธนวัฒน์ค่ะก็มอบเงิน 100,000 บาทให้กับโรงทัวร์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเพื่อนำไปซื้อเครื่องทัวร์ประกอบอาหารให้กับพี่น้องชาวอำเภอแม่สายด้วยนะคะกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำลังใจจากช่อง3สู่เชียงรายก็จากนี้ไปเราก็จะทำกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อร่วมในการฟื้นฟูแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านที่เดือดร้อนค่ะเดี๋ยวในช่วงบ่ายก็จะลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเพื่อจะส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านและทำความสะอาดชุมชนในเทศบาลแม่สายด้วยเครื่องฉีดน้ำพระราชทานร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ด้วยหลังจากนั้นจะไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยวัดถ้ำผาจมที่ตำบลเวียงพังคำจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักแล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูเมืองให้กลับมาเป็นปกติค่ะคราวที่แล้วที่มาลงพื้นที่อ่ะเห็นแล้วมันลำบากมากเลยสงสารมาใช่มาเมื่อเสาร์ที่แล้วมันต้องเคลียร์พื้นที่ถนนหลักก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยคนข้างในแล้วก็เคลียร์ของออกจากบ้านเพราะว่าโคลนอ่ะถึงเอวอ่ะเราก็เลยเข้าไปคุยกับชาวบ้านเขาก็แบบไม่รู้จะทำยังไงเนาะแค่น้ำก็หนักแล้วนี่เป็นโคลนด้วยเนี่ยหนักกว่าเยอะเลยผมรู้สึกอยากช่วยเต็มที่ครับก็เลยพอมีโอกาสครับทางช่อง3บอกมาว่าเดี๋ยวจะมีลงพื้นที่นะเราก็เตรียมตัวมาพร้อมมากครับอยากทำเต็มที่ครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมาแล้วช่วยอะไรได้บ้างแต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับเห็นมีบางบ้านต้องมีโคลนใช่ไหมครับต้องโพสเรียกได้เลยปัดกวาดเช็ดถูพวกเราเป็นหมดพร้อมลุยครับพร้อมลุยกับพี่ๆน้องๆนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนยังไงเราก็พยายามจะช่วยให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญหวังว่าการมาในครั้งนี้เราจะเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับฮะก็ถือว่าไปเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือนะฮะเนี่ยก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วครับทำอาหารนะครับที่โรงครัวแล้วก็ส่งต่อไปถึงผู้ประสบภัยค่ะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวนอกจากกิจกรรมในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวทางฝั่งของโครงการกำลังใจจากช่อง3เองนะครับก็จะร่วมกับทางเครือข่ายภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆเนี่ยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะนำเอาสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเนี่ยครับคุณโป๊ปก็บริจาคกับทางเพื่อนพึ่งพายามยากไป100,000ค่ะ